มีกำลังเจ้าหน้าที่อีกกว่า30นายตรึงกำลังรอบๆจุดปะทะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เมื่อวานก็นำเสนอไปนะฮะว่าอาวุธเยอะจริงๆยังคงไล่ล่าตอนนี้เสียแป้งนาโหนดเนี่ยยังเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มีการปะทะแต่ก็ยังไม่เจอสำหรับกรณีของเสียแป้งนาโหนดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดเสริมกำลังเข้ามาเอาทางเจ้าหน้าที่ตชด.เนี่ย มานะฮะแล้วก็มีตำรวจจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาเสริมทัพตรงนี้คือแน่นอนนะฮะป่าบนเทือกเขาบรรทัดเนี่ย มันค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่มากพื้นที่รอยต่อแล้วก็3จังหวัดอ่ะคุณแล้วมันรกชันด้วยเนาะฮะตอนนี้ยังคงเร่งไล่ล่าอยู่เดี๋ยวพาจะย้อนกลับไปดูหน่อยเป็นเพิงพักเสียแป้งที่เมื่อวานนี้มีการโอ้โหเจ้าหน้าที่เขาไปแถลงตอนที่เอาอาวุธอาวุธสงครามอาวุธอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์ที่ไปยึดมาได้แล้วก็เป็นเพิงพักเสียแป้งที่ใช้พักพิงตอนหลบหนีเนี่ยต้องเดินเท้าเข้าไปนะ4ชั่วโมงกว่าจะถึงอันนี้สร้างเอาไว้ในพื้นที่ตำบลตะโหมดในพื้นที่พัทลุงเนี่ยนะครับห่างจากเส้นทางเดินป่าประมาณ300เมตรห่างจากในพื้นที่ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอีก3กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากอ่างเก็บน้ำห้วยข้างที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยไปถึง6กิโลเมตรนะครับลักษณะคือเป็นเพิงพักชั่วคราวใช้ผ้ายาวคลุมนะฮะขนาดก็4คูณ6เมตรได้เพื่อกันฝนและกันน้ำค้างนี่ฮะยังมีร่องลงร่องรอยอะไรกันอยู่มีเปลสนามมีเปลใช้ทิ้มที่นอนล้อมไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่มีต้นไม้นี่แล้วก็มีอุปกรณ์ยังชีพจำนวนมากติดโซล่าเซลล์ด้วยคุณดูสิคือทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมมันต้องเป็นแบบเป็นเดือนนะเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แบบอยู่ๆหนีแล้วก็มาสร้างอ่ะมันต้องเตรียมการไว้ก่อนสมมุติอะไรนะถ้าหนีไปแบบเฉพาะหน้ามันไม่มีหรอกพักแม้กระทั่งโซล่าเซลล์ไม่มีไหนจะติดตั้งอีกเพราะฉะนั้นใครเข้าไปมีส่วนร่วมเมื่อวานเจ้าหน้าที่บอกเลยชาวบ้านอย่าไปช่วยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่ากันอยู่นานแล้วรวมถึงการสามารถยึดปืน M16 นะฮะแล้วก็ลูกซองอีกหนึ่งกระบอกกระสุนอีกจำนวนหนึ่งที่ทิ้งเอาไว้ค่ะหลังจากมีการปะทะกันทีนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับมาที่ศูนย์ปฏิบัติการมีกำลังเจ้าหน้าที่อีกกว่า30นายตรึงกำลังรอบๆจุดปะทะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เมื่อวานก็นำเสนอไปนะฮะว่าอาวุธเยอะจริงๆยังคงไล่ล่าตอนนี้เสียแป้งนาโหนดเนี่ยยังเชื่อว่าอยู่ไม่ไกลจากจุดที่มีการปะทะแต่ก็ยังไม่เจอพื้นที่ก็ลำบากนะครับไกลห่างไกลด้วยล่าสุดครับที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษไล่ล่าตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอยู่ในพื้นที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะทั้งภูธรยะลาภูธรนราธิวาสแล้วก็ภูธรจังหวัดปัตตานี35นายระดมกำลังเสริมเข้าไปในบริเวณนี้นะฮะซึ่งเป็นจุดใกล้ๆกับจุดที่ปะทะเสียแป้งบนยอดเขาเพื่อกระจายกำลังนะครับเสริมชุดแดนไทย54เสริมชุดตชด.จากค่ายนเรศวรเพชรบุรีอีกประมาณ40นายและยังมีตชด.หน่วยซิงก้าที่อยู่ปฏิบัติการอยู่ใกล้จุดปะทะก่อนหน้านี้ยังไม่หมดนะฮะเสริมเจ้าหน้าที่ตชด.นะครับหน่วยราซูเข้าไปสมทบใกล้จุดปะทะอีก1ชุดเขาเรียกว่าอะไรฮะระดมทุกสรรพกำลังกับการไล่ล่าเสียแป้งคนคนเดียวคนคนเดียวโอ้แต่ประวัติยาวเหยียดแล้วก็มีวีรกรรมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วยังเสริมกำลังตำรวจจากจังหวัดพัทลุงสมทบในบ้านท่าช้างหมู่9ด้วยซึ่งจากจุดเดิมเนี่ยที่มีการส่งกำลังไปจุดปะทะเหนืออ่างคลองหัวช้างเพียงจุดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยกระจายกำลังออกไปครับให้อยู่ห่างออกไป3กิโลเมตรทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างให้ใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปใกล้จุดปะทะอีกทางหนึ่งนี่แหละครับต้องสูญเสียอะไรเท่าไหร่งบประมาณนี่มหาศาลเลยนะสภาพกำลังสูญเสียงบประมาณสูญเสียเวลาถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทำงานรับกุมตั้งแต่แรกเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันจะไม่เกิดเรายังเคยแซวเลยตั้งรางวัลนำจับไว้เท่าไหร่1ล้านใช่ไหมเป็นล้านแล้วคือภาษีใครเงินตรงนั้นมาจากใครต้นทางมันติดกระดุมผิดเม็ดไงนะฮะต้นทางละหลวมโอเคละถึงแม้จะมีการดำเนินคดีอะไรกันไปแต่นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่ามันโอ้โหกระทบกระเทือนมากสูญเสียมากและอีกปัญหาหนึ่งคือสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนยังเป็นอุปสรรคฝนตกหนักบางจุดมีน้ำท่วมนะครับนี่แหละฮะเอามาเล่าเรียงให้ฟังเพราะว่าหลายวันแล้วยังไม่ได้ตัวเสียแป้งเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเสริมกำลังเข้าไปอย่างต่อเนื่องครับ